ระบาดสองกลุ่มนี้เท่านั้นได้เงิน 5,000 ครั้งแรกสิ้นเดือนกรกฎาคมสำนักงานประกันสังคมส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลังเพื่อให้ช่วยจ่ายเงินในกลุ่มนี้ให้ถึง 5,000 บาทจำนวน3เดือนหรือ 15,000 บาทเช่นเดียวกับโครงการเราไม่ทิ้งกันและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนามอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้ส่งกลับมาแล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเหล่านี้ได้ภายใน10วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนแรงงานในระบบประกันสังคมที่เสี่ยงตกงาน7ล้านคนนั้นสำนักงานประกันสังคมขอยืนยันว่ายังมีเงินเหลือพอจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนแน่นอนโดยมีงบประมาณที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ทันที160,000 ล้านบาทนอกจากนี้เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่21กรกฎาคมนี้พิจารณาเห็นชอบให้กองทุนประกันสังคมสามารถนำดอกผลที่ได้จากการนำเงินไปลงทุนกว่า600ล้านบาทออกมาใช้เพื่อดูแรงงานที่มีปัญหาที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี2564ซึ่งปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนไปแล้ว 863,323 รายรวมเป็นเงิน 13,297.246 ล้านบาทโดยกลุ่มที่จะได้รับเงินนั้นคาดว่าเป็นปลายสิ้นเดือนนี้นั้นคือกลุ่มที่จะได้ 5,000 ในเดือนแรกโดยจ่ายเป็นระยะเวลา3เดือนนับจากสิ้นเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคมนั้นโดยคือ2กลุ่มดังต่อไปนี้กลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง26วันกลุ่มรับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาทมีจำนวนทั้งหมด 86,128 คนซึ่งทางประกันสังคมได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลังและได้รับอนุมัติแล้วคาดว่าพร้อมที่จะจ่ายให้ผู้ประกันตนได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ขอบคุณประกันสังคม ไม่ยอมจบแจ็คห้ามไม่ไหวเดือดปะทะลุงรงภาพจากเจเชอรองขีดล่างพีแถมเดือดวิ่งไล่กลางรายการนิกกี้พูดทวงบุญคุณถึงขนาดตลกรุ่นใหญ่วิ่งไล่นิกกี้จนพิธีกรและคนในรายการรวมทั้งแจ็คแฟนฉันต้องห้ามกันวุ่นตนใบฟรีกอดเพื่อปกป้องนิกกี้สุดท้ายจุดจบจะเป็นอย่างไรอย่าลืมมาติดตามชมกันในรายงานนะคะปกป้องสุดแรงภาพจากเจเชอรองขีดล่างพีล่าสุดแจ็คแฟนฉันโพสต์ที่พยายามห้ามศึกครั้งนี้โพสต์คลิปในรายการขณะพยายามห้ามตลกรุ่นพ่อปะทะกับนิกกี้แต่สุดท้ายแจ็คกลับปะทะกับจตุรงค์ซะเองจนใบเฟิร์นและทุกคนบนเวทีต้องรีบเข้าไปห้ามพร้อมแคปชั่นว่าพ่อใจเย็นๆครับ @JATURONG-55555555@NICKYNACHATFERNO_PADGONE@DJNUI@DJTONS4RM โดยแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แจ็คทำพ่อตาทำไมแถมงานนี้เดือดหนักแจ็คเล่นซะถึงขั้นเรียกหมอเลยทีเดียวส่วนใครโดนนั้นมีคลิปเต็มๆลองไปดูกันจะฮาจะห่วงใครดีคลิปดูเพื่อความบันเทิงและสนุกสนามเฮฮาไม่อยากเห็นทุกคนเครียดขอบคุณเจเชอรองขีดล่างพีแจ็คแฟนชาน ZENSE Entertainment เรียบเรียงโดย
กระติ๊งโหน่งตลกไม่ออกนายสำเริงมณีวงศ์กล่าวว่าตนมีอาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งตอนนี้ไม่สามารถทำงานได้แล้วเนื่องจากตนเองป่วยแขนและขาอ่อนแรงไม่สามารถทำงานได้มีเพียงเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยพิการที่ได้รับอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตของแต่ละวันโดยเฉพาะเจ้าเหมียวเกือบ20ตัวที่ตนเลี้ยงเอาไว้ต้องอดข้าวเกือบทุกวันแต่วันนี้โชคดีที่มีนายประภาสตลกบ้าหมาตะติ๊งโหน่งนำข้าวสารอาหารแมวมาช่วยด้านนายประภาสสีอ่อนหรือตลกบ้าหมาตะติ๊งโหน่งกล่าวว่าตนได้ทราบข่าวว่าลุงสำเริงเลี้ยงแมวเอาไว้กว่า20ตัวและไม่มีเงินจะซื้ออาหารให้แมวกินวันนี้ตนและทีมงานชาวคณะจึงได้นำข้าวสารอาหารแห้งนำมามอบให้เพื่อเป็นการต่อลมหายใจของน้องแมวทั้งที่ตนเองก็ไม่มีเงินหรือรายได้มากมายซึ่งในขณะนี้เงินที่เล่นตลกที่หามาได้ในช่วงนี้ก็นำไปซื้ออาหารสุนัขที่ดูแลกว่า500ตัวจนหมดแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดขณะนี้ตนเองเริ่มมีปัญหาเรื่องที่บ้านของสุนัขที่ตนซื้อผ่อนต่อเจ้าของบ้านนั้นเขากำลังจะขอบ้านคืนเพราะว่าตนเองไม่ได้ผ่อนเขาในช่วงที่ COVID-19 ระบาดมานานปืนที่ได้มาตั้งใจว่าจะให้เขาก็ไม่ได้ให้เพราะต้องนำไปรักษาน้องหมาที่ป่วยหลายสิบตัวก่อนหน้านี้ในขณะที่เงินอีกก้อนที่มีนายทุนจะลงทุนให้ทำหนังก็ไม่ได้ทำเพราะเกิดปัญหา COVID-19 ระบาดจนต้องยกเลิกโครงการไปดังนั้นตนจนใจจริงๆเพราะไม่มีเงินไปให้เจ้าของบ้านตลกบ้าหมายังกล่าวอีกว่าตนเห็นใจและเข้าใจเจ้าของบ้านเหมือนกันเพราะเขาก็มาประสบปัญหา COVID-19 เหมือนกันซึ่งเขาไม่ได้ทำงานเขาก็แย่จนไม่มีเงินที่ใช้จ่ายซึ่งเราก็เข้าใจเขาว่าเขาก็ต้องการเงินเหมือนกันทั้งที่ยังไม่ถึงสัญญาแต่เขาก็อยากได้เงินบางส่วนแต่เราไม่มีให้เขาดังนั้นเขาจึงอยากขอบ้านคืนซึ่งเราก็เลยลำบากมากตอนนี้ไม่รู้จะไปหาบ้านที่ไหนอยู่แล้วจะไปหาที่อยู่ยังไงการนำสุนัขกว่า500ตัวไปในตอนนี้ใครเขาจะรับอีกทั้งตนเองก็ไม่อยากจะทิ้งบ้านที่อยู่ตรงนี้ไปเนื่องจาก2ปีแล้วที่เราได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และสมเด็จพระราชินีได้พระราชทานอาหารแก่สุนัขที่บ้านแห่งนี้ตนเองจึงไม่อยากที่จะจากไปไหนจึงได้คิดว่าจะทำอย่างไรดีเพราะที่ผ่านมาตนเองไม่เคยขอรับบริจาคเงินแม้แต่บาทเดียวเพียงเปิดขอรับบริจาคแค่อาหารสำหรับสุนัขเท่านั้นแต่ตอนนี้จำเป็นต้องเปิดขอความอนุเคราะห์รับบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยของน้องหมาโดยตนคาดว่าจะจัดกิจกรรมการเดินการกุศลเพื่อหารายได้นำมาชำระหนี้สินที่คงค้างอยู่ต่อไปข่าวโดยกำพลวงศ์สุทธาผู้สื่อข่าวสยามนิวส์จังหวัดปทุมธานี สาวกรี๊ดแตกพบงูเหลือมเขมือบไก่ชนในเล้าที่เกิดเหตุที่หลังบ้านเลขที่146เมตร9คุ้มเกาะโคกวัดตำบลบ้านหอยเจ้าของบ้านและตำรวจสายตรวจได้ช่วยกันจับงูเหลือมตัวดังกล่าวไว้ก่อนแล้วโดยใช้เชือกทำเป็นบ่วงคล้องคองูเหลือมเอาไว้ได้มีความยาว3เมตรลำตัวใหญ่เท่าขาจากการสอบถามนางอรสาบุญยืนอายุ26ปีกล่าวว่าช่วงสายสายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในบ้านแล้วตนก็มาให้อาหารไก่ข้าวเปลือกที่เล้าไก่หลังบ้าน3จุดจุดที่2ในเล้าเมื่อเดินทาถึงหน้าเล้าไก่ชะเง้อหาไก่ชนของสามีที่แยกเลี้ยงไว้ไม่พบตอนแรกคิดว่าไก่คงหลุดออกจากเล้ามาอยู่ด้านนอกแล้วจึงเดินไปให้ข้าวเปลือกไก่ตัวที่อยู่ถัดไปและย้อนมาก็มองหาไก่ตัวที่หาไม่พบตอนแรกจึงได้ชะเง้อมองดูอีกครั้งหนึ่งมองดูที่พื้นดินก็ไม่พบแต่พอมองขึ้นไปบนตะกร้ารังเก่าของแม่ไก่ที่เอาออกไปก่อนหน้านี้แล้วท
ทันทีที่เพ่งคำมองเห็นว่าคล้ายกับมีตัวอะไรลายๆนอนขดอยู่ตรงนั้นจึงเพ่งตามองดูชัดๆอีกทันทีที่รู้ว่าเป็นงูเหลือมในใจคิดเลยว่าไก่ที่หาไม่เจอถูกงูเหลือมกินไปแล้วหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะรวบรวมสมาธิและตัดสินใจส่งเสียงร้องบอกสามีและญาติให้รู้ว่างูเหลือมกินไก่ในเล้าหลังจากตั้งสติได้จึงได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจประสานขอกำลังหน่วยกู้ภัยมาช่วยจับงูออกจากเบ้าไก่ขณะที่รอกู้ภัยญาติของสามีที่มาดูได้ใช้เชือกทำเป็นบ่วงคล้องคองูเหลือมออกมาได้คาดว่างูเหลือมตัวดังกล่าวน่าเลื้อยมาจากชายทุ่งนาถัดออกไปไม่มีอาหารกินเมื่อมาถึงจุดนี้จึงแอบดูและเมื่อสบโอกาสจึงเขมือบไก่ชนตัวใหญ่ไปหนึ่งตัวจากนั้นช่วยกันจับใส่ถุงปุ๋ยเพื่อที่จะนำไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ภาพจากสยามนิวส์ข่าวโดยชัชวาลสิริปิ่นผู้สื่อข่าวสยามนิวส์จังหวัดปราจีนบุรี